ข้อนี้ต้องเข้านะทุกคนนะข้อนี้ต้องเข้านะไม่รู้ว่าโจทย์ถูกไหมแต่ว่าเขาให้เราเลือกคำคู่คอนจังชันแบบเป็นคู่คู่คอนจังชันแบบเป็นคู่คู่ทุกคนมันอิงความหมายนิดนึงแหละว่าอะไร he received little education คือบอกว่าเรียนมาน้อยอะประมาณเนี้ยเรียนมาน้อยแต่เรียนนะนะคะมันเรียนมาน้อยนะคะ grateful ชั้นไปไหนแล้วล่ะน้องน้ำใจเย็นลูก น่ารักจุดๆไปเลยนะคะ grateful คือเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าซาบซึ้งบุญคุณนะคะสำนึกบุญคุณกตัญญูรู้คุณอย่างเงี้ยเลย grateful นะคะส่วนข้อที่6มานะเมื่อกี้มานะมาแล้วนะ he received little education เรียนมาน้อย so he can read right ทุกคนต้องดูความหมายนิดนึงความหมายมันเป็นเชิงเนกาทีฟใช่ปะคะความหมายมันเป็นเชิงเนกาทีฟอะเชิงลบแสดงว่าเขาบอกว่าเราเรียนมาน้อยแน่นอนแหละ neither nor ก็พอใช้ได้ either or ก็พอใช้ได้ not ไม่รู้ว่าช้อยนี้ถูกไหมคือแบบน้องๆจำมาบอกอีกทีนึงลูกศิษย์บอกว่ามันมี naturally but also ทำไมพี่จุ๋มนั่นแหละนะคะแน่นอนว่ามันให้เราเลือกคู่ให้ถูกต้องแต่ว่าข้อนี้คือจำช้อยมาได้แค่นี้มีใครจำช้อยได้ครบไหมมีใครจำช้อยได้ครบไหมบอกนิดนึงอ่ะนะคะมีใครจำช้อยได้ครบไหมทุกคนอุ้ยตื่นเต้นแทนนะคะจะตุยหรือว่าจะมงเนี่ยนะคะรอดูประกาศผลไม่ไหวเลยทุกคนนะคะรอดูประกาศผลไม่ไหวแล้วช้อยสุดท้ายมีคำว่าแอนค่ะอ๋อมีคำว่าแอนหรอถ้ามันมีคำว่าแอนเดาไหมมันน่าจะเป็น both and ไหมboth and มั้ยดึง both and ที่แปลว่าทั้งคู่นะคะที่แปลว่าทั้งคู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่จุ๋มไม่ลงสนามสอบได้ก็แบบว่านึกภาพตามไม่ออกอ่ะนะคะแต่ว่าน้องก็แบบน่ารักมากจำมาได้แค่นี้ทั้งนั้นพอจำมาได้แค่นี้ปุ๊บมันมีคำตอบเพราะว่ามันอิงความหมายโอเคคำว่า neither nor มันแปลว่าไม่ทั้งคู่ความหมายเป็นเชิงเนกาทีฟค่ะ neither nor แปลว่าไม่ทั้งคู่ neither nor แปลว่าไม่ทั้งคู่อันนี้คือไม่ทั้งคู่ใช้ในความหมายเพื่อบอกให้รู้ว่าเราไม่ได้อะไรสักอย่างนึงทั้งคู่เลยไม่บอกอะไรล่ะไม่บอกไม่เกี่ยวไม่บอกไม่ใช่นะคะไม่ทั้งคู่เลยทุกคนไม่ทั้ง A และ B ไม่นะคะไม่ทั้งคู่เลยทั้งคู่ยังไงทั้ง A และ B อย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วน either or มันเป็นการให้เราเลือกใช่ปะคะให้เลือกในขณะที่ not only but also either and เหรอนะคะอ๋อ either and อีกช้อยหนึ่งเป็น either and อ่ะโอเคอีกช้อยหนึ่งเป็น either and ใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปแก้ให้มันถูกก่อนจะกดให้แชร์นะคะ either and แบบเนี้ยนะคะอ่ะโอเคขออนุญาตลบตรงนี้ออกก่อนนะคะลบก่อนนะคะลบแล้วหนึ่งอ่ะโอเคช้อยข้อดีเป็น either and เนาะอ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะช้อยข้อดีดอกเป็น either and ซึ่งแน่นอนว่า either ไม่ใช้กับ andโอเคนะคะ ether ไม่ใช้กับ and แหละนะคะหรือและเนี่ย ether มันในความหมายเหมือนคำว่า or คือให้เลือกฉะนั้น ether ไม่ใช้กับ and ตูดผิดแน่ตูดผิดแล้ว1นะคะส่วนข้อ4ไม่รู้ว่าข้อนี้ถูกหรือเปล่านะคะ not totally but also ถ้ามันมีแบบนี้มาให้จริงๆมันเป็นความหมายแบบว่าไม่เพียงแต่เขาสามารถอ่านออกเขียนได้แบบประมาณว่าเขาไม่เพียงแต่สามารถอ่านออกแต่ยังเขียนได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันดูขัดกับความหมายอ่ะคิดภาพบอกไหมนะคะมันแบบขัดกับความหมายนะคะแต่ไม่เพียงเท่านี้นะแต่ยังรวมถึงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันดูขัดกับความหมายทุกคนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเรียนมาน้อยได้รับการศึกษามาน้อยนะคะ receive little education ดังนั้นข้อนี้มันจึงควรใช้ในความหมายแบบ negative คือต้องเป็น choice A แล้วค่ะแม่ทุกคนนะคะที่รักข้อนี้ต้องเป็น neither nor จำเอาไว้ neither nor either orNot not only but also เวลาไทย
มันใช่คู่กันนะคะจำไม่ได้นะนะคะแน่นอนว่าอีเธอร์กับแอนไม่ใช่แน่นอนข้อนี้ปังไหมจ๊ะปังไหมเอ้ยแอบดูก่อนข้อนี้ปังไหมจ๊ะตอนนี้เริ่มหนาวหนาวร้อนร้อนอีกแล้วจ้านะคะโอ้ยทุกคนปังไหมนี่ปังไหมปังปุริเยวัตเบไอโกปังกดหัวใจมาจ้าปังกดหัวใจมาเลยปังไหมปังต้องปังแล้วแหละใช่ไหมต้องปังแล้วแหละนะคะตอบค่ะตอบ A ไปเลยจ้านะคะ Neither no ใช้คู่กัน Either or ใช้คู่กันออออใช้ตัวเดียว not totally but also either กับ and ไม่ได้ both and ใช้ด้วยกันนะคะ both and ใช้ด้วยกันนะคะโอเคนะคะไปต่อนี่เร็วมากเลยนะคือแบบว่าจำตัวหน้าไม่ได้พี่จุ๋มแต่มีแอนแน่ๆเพราะตอบข้อนี้น้องนัดน่ารักที่สุดคือมันไม่น่าแอนนะนะเพราะว่ามันเป็นความหมายแบบเนกาทีฟอ่ะตัวเองคือถ้าตัวเองไปเลือกแอนแล้วแบบมันไม่มีอะไรใช้กับแอนได้แล้วนะมันไม่มีอะไรใช้กับแอนได้นอกจาก both and both and นะคะ both and ปังค่ะพี่จูมปังปีนะน่ารักฟุ๊บนะคะเนาะ299บาทเอาขายคอร์สค่ะนะคะใครจะเรียนมาค่ะนะคะรับรองว่าไม่ปังปีนาดแน่นอนค่ะต้องปังปูริเย่ค่ะนะคะภาษาอังกฤษVIP ภาษาอังกฤษคอร์สนี้คือตลอดชีพเลยนะเรียนยันลุกบวช299บาทสมัครเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดอ่ะไปขายของเสร็จแล้วค่ะไปดูต่อข้อที่7นะทุกคนนะจำเป็นความรู้ข้อนี้พอเจอข้อสอบปุ๊บฉันอยากจะร้องกรี๊ดอุ๊ยพออะไรกลุ่มในข้อสอบคนที่อยู่ในข้อคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP ภาษาอังกฤษคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP ภาษาอังกฤษข้อนี้ต้องได้ข้อนี้ต้องได้เลยเพราะอะไรมันอยู่ในหนังสือของเรานะคะมันอยู่ในหนังสือของเราฉันร้องกรี๊ดเลยฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยค่ะทุกคนเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในเอกสารที่แชร์ในกลุ่ม VIP ภาษาอังกฤษ299บาทบอกเลยว่าเจอข้อนี้มาก็แบบโอ้โหปังปุริเย่เหมือนกันเพราะว่าข้อสอบมันถามในเรื่องของคำว่าAfter working in the morning หลังจากทำงานในช่วงเช้านะคะ worker ก็คือคนทำงานอะนะคะคนงานนะคะ stopจุดๆๆ stop มันแปลว่าหยุด stop มันมี2โครงสร้างถูกไหมฮะ stop แปลว่าหยุดนะฮะ stop แล้วตามด้วย to verb ถูกไหมฮะ stop แล้ว to infinitive แบบนี้นะคะกับ stop แล้วก็ตามด้วยอะไรคะ verb เติม ing ฉะนั้นความหมายแบบนี้มันบอกว่าคือ after working in the morning หลังจากทำงานในช่วงเช้า worker stop จุด a break นะคะคนทำงานน่ะนะคะคนงานน่ะก็หยุดนะคะหยุดเพื่อพักดังนั้นดูโครงสร้างแบบนี้จำเอาไว้เลยถ้าเป็น stoppedถ้าเป็น stop จุดๆถ้าเป็น stop to ถ้าเป็น stop แล้วไปตามใน verb ที่เป็น infinitive อะนะคะ stop infinitive มันหมายถึงการหยุดสิ่งหนึ่งแล้วทำสิ่งใหม่หยุดสิ่งหนึ่งแล้วทำสิ่งใหม่เช่น he stopped to ask a question หยุดถามแล้วก็ทำสิ่งอื่นนะคะส่วนถ้าเป็นโครงสร้างแบบ stopแล้วตามด้วย verb เติม ing แบบที่2มันจะเป็นการหยุดทำสิ่งนั้นไปเลยแบบถาวรเช่น stop smoking ฉะนั้นข้อนี้ในกลุ่ม VIP ต้องได้นะคะในกลุ่ม VIP ภาษาอังกฤษต้องได้ทุกคนปังปุริเย่ที่สุดข้อนี้จึงต้องตอบอะไรระหว่าง choice A to take choice B take choice C taken ตัดทิ้งไปเลย choice Dtaking นะคะเอาตัด b กับตัด c ออกตัด b กับตัด c ออกหยุดเพื่อทำสิ่งใหม่หยุดเพื่อทำสิ่งใหม่ทำงานช่วงเช้าก็เลยหยุดทำงานช่วงเช้าก็เลยหยุดสมหยุดหยุดค่ะนะคะหยุดทำงานแล้วก็พักหยุดทำงานแล้วก็พักเห็นไหมคะว่าคนละอันเลยคนละเรื่องต้องเป็นto infinitive ต้องตอบอะไรข้อนี้ข้อ7ระหว่าง A หรือ D ระหว่าง A หรือ D
อาตัดช้อยให้ตัดช้อยให้ตัดออกไปเพราะมันไม่ถูกนั่นนะคะข้อนี้บอกเลยนะว่าปังปุริเยที่สุดปังปุริเยที่สุดตอบอะไรกันมาแอบดูก่อนขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคะเนาะตอนนี้เจอครับนะคะน้องอายเป็นยังไงบ้างตอบกันก่อนนะคะน้องประกิมบอกว่าหยุดเพื่อรามอาชายนะคะมันช้าไหมมันไม่ช้าหน่อยเดี๋ยวก่อนขอไปดูในคอมเมนต์ของเพจอื่นก่อนนะคะใครที่แบบคอมเมนต์มาแล้วพี่จุ๋มไม่อ่านน่ะทุกคนอย่าเพิ่งน้อยกระจายนะคะอ่านอยู่นะคะอาจจะแบบว่าอ่านบ้างอ่านข้ามอ่านอะไรเงี้ยก็ว่าไปเนื้อนะคะใจเย็นเนื้ออ่ะทุกคนโอ้ฉะนั้นข้อนี้คำตอบข้อนี้ต้องเป็นข้ออะไรคะมันเป็นหยุดทำงานแล้วพักก็คือหยุดเพื่อจะทำสิ่งใหม่มันจึงเป็นคำตอบในช้อยเออ่ะได้ข่าวว่าภาษาอังกฤษพากรอ่ะนะคะเท่าไหร่นะประมาณ20หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะคะแต่ตัวเองได้2นะคะดีไหมไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะตัวรักนะคะไม่ดีค่ะที่รักถ้าเป็นการตอบข้อดีนะถ้าเป็นการตอบข้อดีจะเป็นในโครงสร้างแบบว่าหยุดทำสิ่งนั้นถาวรแน่นอนว่า worker คงไม่หยุดพักผ่อนถาวรนะคะคงไม่หยุดพักผ่อนถาวรนะฉะนั้นข้อนี้นะคะฉะนั้นข้อนี้นะคะต้องเป็น choice A ค่ะ A to take อ่านะจ๊ะ A to take จ้าตอบไปเลยจ้าปังปุริเยวัตเบไอโกปัง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 นะคะถ้าใช้โครงสร้างแบบ stopแล้วตามด้วย to infinitive มันแปลว่าอะไรคะหยุดสิ่งหนึ่งเพื่อจะทำสิ่งใหม่เขียนเอาไว้ให้เผื่อใครมาดูย้อนหลังแล้วแบบว่าอ่านตามไม่ทันนะคะหยุดนะคะเพื่อทำสิ่งใหม่นะคะหยุดเพื่อทำสิ่งใหม่นะคะแต่ถ้าเป็น ing จะเป็นหยุดแบบถาวรไปเลยโลกถาวรเลยจ้าโอเคนะคะได้แล้วเนาะสองแต้มนะคะใครจะสมัครเข้าเรียนในคอร์สนี้ก็แอดไลน์มานะคะติวครู88ใส่ ID ทักมาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวแอดมินแจ้งรายละเอียดให้หรือจะทักเข้ามาในทางเพจก็ได้นะติวเตอร์จุ๋มติวเข้มสอบครูแอดทักท่องแชทเข้ามาได้เลยนะคะข้อนี้เจอหรือเปล่า The meaning of why จริงๆคำว่า why เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความชั่วร้ายนะคะแปลว่าความชั่วร้ายเนี่ยคำเนี้ยนะคะแปลว่าความชั่วร้ายนี่นะคะแปลว่าความชั่วร้ายจริงๆถ้าจะเอาความหมายแบบตรงๆเลยที่เป็นซินโนนิมของเขาอ่ะก็คือคำว่า weakนะคะ weak นะคะที่แปลว่าความชั่วร้ายเหมือนกันนะคะแบบซินโนนีมเนี่ยตัวเนี้ยนะคะอันเดียวกันเลยนะคะแต่ถ้าน้องๆที่เจออาจจะแบบว่าบอกว่าพี่จุ๋มเหมือนหนูจะไม่เจอคำว่า weak ให้เลือกนะคะเหมือนหนูจะไม่เจอคำว่า weak ให้เลือกแต่ว่าเหมือนจะเจอคำว่า disgusting ดูแล้วจาก4ช้อยนี้น่าจะต้องตอบ disgusting เพราะว่ามันหมายถึงคำว่าหน้าสะอิดสะเอียนหน้าขยะขยงโอเคประมาณนั้นนะคะทุกคนนะคะข้อนี้ใครเจอบ้างไหนแอบดูซิข้อนี้ใครเจอบ้างคือไม่รู้ว่าแบบมันตอบอะไรดีอ่ะข้อนี้ใครเจอบ้างนะคะแสงเสริมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้อนี้ใครเจอบ้างบอกหน่อยได้ไหมเจออะไรกันบ้างนะคะข้อนี้ใครเจอบ้างอ่ะ เจอไหมอ่ะแอบดูก่อนนะคะแอบดูก่อนเจอหรือเปล่าเจออยู่เนาะเจอใช่ไหมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ดูแล้วถ้าจำช้อยได้จำคำศัพท์ได้ค่อยถามมาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เพิ่มได้ข้อสอบเพิ่มเติมมาจะเอามาให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ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 โอเคนะคะแล้วก็เนี่ยเรื่องนี้พระเอกของ
ของเราเลยนะคะเรื่องนี้ใครจำได้บ้างเรื่องของ if clause ใครจำได้บ้างเรื่องของ if clause ใช้หลักคู่ขนานทำงานหน้า verb 1เขาเรียกว่าหลักความเท่ากันใช่ไหมเออหน้า verb 1หลัง verb 1หน้า verb 2หลัง verb 2ดูยังไงล่ะดูแบบจำได้แบบเป็นคะแนนไม่ได้จำแบบเอาโล่ไงเออนะคะไม่ได้จำเอาโล่ไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะจ๊ะไม่แน่ใจว่าเขาถามว่าไงเออนะคะเขาถามว่าไงดีอ่ะที่รักดิสคัตติ้งเก่งมากน้องทิปปี้นะจ๊ะอ่ะโอเคข้อนี้เรื่องของ if clause เขาถามอะไรก่อนนะคะอ่ะโชคไปแล้วล่ะโชคกลับละนะคะ if clause ตัวนี้เขาถามอะไรก่อนอ่ะนะคะ if clause ตัวนี้เขาถามอะไรก่อนนะคะ if clause ตัวนี้ถามอะไรก่อนนิดนึงลืมหรือเปล่าไม่แน่ใจคือพี่จุ๋มไม่ลงสนามด้วยไงก็จะแบบว่าไม่รู้ว่าเออเขาถามอะไรทุกคนอะไรแบบนี้นะคะเลยต้องมาถามว่าเนี่ยในข้อสอบจริงๆอ่ะเรื่อง if clause เขาถามแบบไหนนะคะเขาถามแบบไหนอ่ะถามก่อนรอฟังนะคะเขาถามแบบไหนรอฟังก่อนขออนุญาตรอฟังนะคะแอบดูก่อนนะคะนานาขออ่านคอมเมนต์นิดนึงเขาบอกว่ายังไงขออนุญาตดูนะคะช้าไหมช้าเนาะเออมันช้านิดนึงนะคะพี่จุ๋มพูดไปแล้วล่ะล่วงหน้าแล้วมันก็ค่อยแบบว่าเออน้องๆก็เพิ่งได้ยินอะไรอย่างงี้อ่ะโอเคเดี๋ยวรอคำตอบแป๊บนึงนะคะรอคำตอบแป๊บนึงนะคะว่าแบบมันอะไรยังไงแบบไหนนั่นแหละนะจ๊ะเขาถามทุกคนแบบไหนเอ่ยเรื่อง if clause อ้าวถ้าเป็นเรื่องของ if clause ไม่ว่าเขาจะถามเรื่องอะไรทุกคนที่รักไม่ว่าเขาจะถามโครงสร้างแบบไหนเวลาเจอในข้อสอบถ้ามันจะถูกต้องมันจะต้องสามารถแปลเป็นไทยได้ว่าถ้านะอันนี้คือถ้านะคะถ้าอย่างนั้นมีคำว่าจะเป็นเกิดขึ้นแน่นอนในประโยคค่ะก็คือคำว่าอะไรวิวและวูดจะเป็นอย่างนี้เวลาจำโครงสร้างแบบคู่ขนานเงื่อนไขที่หนึ่งนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงฉะนั้นมันจึงใช้ verb ช่องที่หนึ่งแบบนี้ไงนะคะแบบนี้ไงเนี่ยช่องหนึ่งนะคะดูไปด้วยกันแบบนี้คือเวลาน้องๆเรียนมานะคะน้องๆเรียนมามันอาจจะแบบว่าไม่เรียนมาโอ้โหหลักการมากฟิวเจอร์ถูกไหมฮะฟิวเจอร์แต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าต้องการคาดหวังให้มันถูกต้องเยอะขนาดนั้นนะคะแต่เราเนี่ยนะคะจะต้องแบบว่าจำแบบใช้ข้อสอบอะนะคะจำเพื่อใช้ตอบนะคะมันเลยต้องดูแบบนี้ตัวที่2ถ้าเป็นเงื่อนไขที่2ล่ะหลักคู่ขนานทำงานกริยาข้างหน้า verb 2ข้างหลังก็เป็น verb อะไรคะ verb 2เหมือนกันส่วนข้างหลังตัวเนี้ยมันอยู่ในรูปของ infinitive ก็คือ verb 0ไม่ผันนะคะน้องตัวนี้ด้วยอันนึงนะคะส่วนท้าย3ลืมบอกท้าย2จะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องสมมุติไม่เป็นจริงในปัจจุบันส่วนท้าย3จะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องน่าเสียดายว่าเสียดายจังอะไรแบบนี้นะคะเออนะคะเสียดายจังอะไรแบบนี้ค่ะนะคะจะใช้กับเหตุการณ์ที่น่าเสียดายมันจึงใช้แบบว่าโครงสร้างแบบ past perfect นะคะประธานใช้ไปก่อนประธานนะคะตามใน verb ช่องที่3แหละก็คือ had นะคะแล้วก็verb 3นะคะแล้วก็ตามอีกฝั่งนึงจะเป็นเหมือนกันนะแล้วก็มี have verb 3ก่อนนี่คือ verb 3นะคะดังนั้นไอ้ข้อนี้นะคะถ้ามันถามเรื่อง if clause คิรักตั้งสติก่อนเลยนึกเพลงนี้ให้ออกไหนลองพูดพร้อมกัน if you come I will go if you came I would goIf you had come, I would have gone. นี่ละคือ if clause ไงจำได้หรือเปล่านะคะถ้าเข้าห้องสอบแล้วเจอเรื่อง if clause ต้องเอาเพลงนี้ไปช่วยแล้วเทียบโครงสร้างเลยนะคะถ้าเป็นเงื่อนไข1ก็ verb 1ดูง่ายๆถ้าเป็นเงื่อนไข2ก็ verb 2ดูง่ายๆถ้าเป็นเงื่อนไข3ก็ verb 3 verb 3ยังไงล่ะจ๊ะ verb to have had ค่ะนะคะแล้วตามด้วย verb ช่องที่3
นะจ๊ะเออวันนี้เนี่ยนะคะเป็นงานเร่งงานด่วนรวบรวมข้อสอบมาให้คือมันก็อาจจะมีแบบเจอบ้างไม่เจอบ้างน้องๆตรงไหมสถาบันแต่ถ้าใครอยากได้ครบชุดทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับคอร์สติวออนไลน์ก็จะมีของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะฮะในราคา 1,499 บาทซึ่งตอนนี้เรากลับมาติวทุกวิชานะฮะซึ่งเป็นซีซั่นที่2นะครับซีซั่นที่2ก็จะมีวิทยากรทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับกับโปรโมชั่น 1,499 บาทพร้อมในส่วนของหนังสือคู่มือนะครับทั้งหมด6เล่มด้วยกัน DVD 6แผ่นแถมให้ไปด้วยนะครับตรงนี้ดูตารางเลยครับตารางที่เราติวกันซีซั่นที่2เนี่ยนะครับมันติวยังไงบ้างนะครับก็วันจันทร์นะจะเป็นอาจารย์เทพ1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันอังคารวันเนี้ยครูตียังติวอยู่ในกลุ่มอยู่เลยครับครูติวเริ่มติว 19:00 นแล้ววันอังคารเช่นกันผมก็จะเข้าไปในกลุ่มนะครับหลังครูตี 20:30 นะฮะยาวไปเลยครับเพราะผมจะติวกฎหมายวันละฉบับไปเลยก็จะยิงยาว 2-3 ชั่วโมงต่อครั้งต่อสัปดาห์ไปเลยนะครับตรงนี้วันพุธจะเป็นครูจุ๋มครับติวภาษาอังกฤษแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นอาจารย์แก๊ปที่ติวคณิตศาสตร์นะครับซึ่งทบทวนได้ตลอดเลยนะสำหรับคอร์สออนไลน์ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งส่วนครับที่น้องๆเรียกร้องว่าเราจะได้ติวกันนอกรอบหรือไม่เรามีหลักสูตรรับรองผลนะครับสอบติด 100% แคมป์นี้เราอยู่ที่5วัน4คืนนะครับระหว่างวันที่30ธันวาคม64กับ3มกราคมนะฮะ30ธันวาคม64ไปจนถึง3มกราคม65จัดที่เดียวเท่านั้นนะครับโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101ในราคา 12,999 บาทนะครับตรงนี้นะใครสนใจยังไงที่จะไปเจอกันอีกรอบได้นะครับสำหรับคอร์สรับรองผลและสมาชิกนะฮะที่เคยมาติวกันแล้วในปีล่าสุดก่อนหน้านะครับประมาณช่วงไหนอะเมษาที่ผ่านมาใช่ไหมครับช่วงของ64แล้วจะมาอีกนะส่วนลดอะไรยังไงต่างๆลองสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตรงนี้จะมีค่ามัดจำนะครับประมาณ 2,999 บาทในการมัดจำคอร์สนะครับอันนี้จองแล้วต้องมาจำด้วยนะครับนะสำหรับคอร์สรับรองผล30ธันวาคม64ถึง3มกราคม65 5คืน5วัน4คืนครับตรงนี้นะครับอยู่ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101นะครับครบเครื่องกับวิทยากรทุกท่านเลยนะครับทีนี้คอร์สเผชิญหน้าบ้างนะครับถามว่าคอร์ส2วันกับ3วันเนี่ยมีความต่างกันยังไงอยู่ที่ระยะเวลาของวิทยากรที่จะได้นะครับดังนั้นคอร์ส2วันเวลาที่เราได้ก็จะบรรยายได้ตามจำนวนที่น้อยกว่าคอร์ส3วันแต่คอร์ส3วันเนี่ยสามารถบรรยายได้เยอะมากกว่านะครับแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างหลายตัวเนื้อหานะครับเราสามารถเก็บครอบคลุมได้ทั้งหมดคือฟังได้เลยนะครับรอบเดียวของมันนั้นน่ะนะครับเราค่อยไปเพิ่มเติมในส่วนออนไลน์ทุกคอร์สนะฮะเรามีออนไลน์แถมไปให้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในส่วนของคอร์สสดอยู่แล้วนะครับที่เราไปเจอกันนะ18-19นะครับมาที่นครสวรรค์กับพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ทางในส่วนของอะไรครับภาคกลางนะครับ25-26ธันวาปิดท้ายของสิ้นเดือนธันวาคมอยู่ที่นครปฐมแล้วก็พิษณุโลกนะครับเนาะแล้วก็ไปเจอกันในช่วงของปีใหม่เราไม่เที่ยวไม่อะไรแต่เราอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบได้นะครับ30 31 1 2 3นะครับนะ1 2 3 6 5นะครับ1 2 3 6 5นะครับเจอกันคอร์สยาว101นะครับนะใครสะดวกจุดไหนก็ไปเจอกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ